นี่หลวงพ่อที่จะแสดงธรรมในวันนี้เป็นลักษณะที่ตอบปัญหาในเชิงบรรยายธรรมะไปพร้อมๆกันที่นี่การถามตอบปัญหานี่หลวงพ่อมันถนัดใจอย่างหนึ่งคือเราจะได้เข้าใจว่าหัวข้ออะไรบ้างที่เราสงสัยยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนส่วนตัวเราจะได้ในข้อคิดมากขึ้นลำพังเทศอย่างเดียวเนี่ยแสดงธรรมะอย่างเดียวเนี่ยมันทำได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สนใจเท่าไรนักเพราะธรรมะที่เราฟังนั้นมันไม่เข้ากับเหตุผลของตัวเองเนี่ยหลวงพ่อจึงว่าถนัดได้ว่าอยากให้ถามปัญหาอะไรบ้างเราต้องการอยากจะรู้อยากเข้าใจหลวงพ่อจะได้พูดส่วนนั้นอธิบายส่วนนั้นให้ฟังเจาะจงในเกิดความชัดเจนมากขึ้นในการถามปัญหานี้ใครจะเป็นคนถามหรือใครหลวงพ่ออ่านเองคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าจะเริ่มต้นจนถึงพระองค์เจ้าเราได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็หรือพระพุทธเจ้าเรามีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัทในยุคขั้งพุทธกาลนั้นพระองค์เจ้าเราสอนอย่างไรให้บุคคลยุคนั้นปฏิบัติอย่างไรทําไมคนยุคนั้นสมัยนั้นจึงได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าง่ายๆเป็นเพราะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่มีเหตุผลพระองค์เจ้าเราตัดลงไปคําใดประโยคใดไม่มีใครจะไปคัดค้านได้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นไม่ถูกไม่มีเหมือนกับว่าตัดลงไปคำใดคำนั้นหนึ่งแล้วไม่มีสองไม่มีตรงแก้ตรงไปตรงมานี่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีเหตุผลเพียบพร้อมทุกประการทีนี้ยุคต่อมาเมื่อพระองค์เจ้าเรานี่ผ่านไปแล้วศาสนาเราเนี่ยมีการถ่ายทอดมาเรื่อยๆไปอยู่ประเทศนั่นประเทศนี่หลายแห่งหลายที่ก็มีการตีความกันมาหลายยุคหลายสมัยในการตีความคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ยุคหลังๆมาเนี่ยเป็นปุถุชนที่มาอ่านหนังสือของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาตีความเอาความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยไปแยกเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปบางสิ่งบางอย่างบางประเด็นก็คัดค้านจากความจริงของพระพุทธเจ้าอยู่มากนั่นคือความเห็นของพระปุถุชนที่ตีความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ตรงประเด็นก็มีมากพอสมควรหลายจุดแต่คณะพวกเรายังไม่เข้าใจระหว่างจุดไหนผิดจุดไหนถูกนี่เรียกว่าเดี๋ยวนี้ต้องฟังก็ด้วยเหตุผลบางทีหลวงพ่อได้อธิบายไปมันไม่ตรงกับหลักปริยัติที่เราศึกษาอยู่แต่ก็ต้องฟังกันด้วยเหตุด้วยผลจึงจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็ว่าหลวงพ่อเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถามปัญหาตรงนี้แหละเพื่อจะทำความเข้าใจให้มันชัดเจนมากขึ้นส่วนมากเรายุคนี้อ่านหนังสืออ่านตำราการอ่านหนังสืออ่านตำราเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เขียนตำรามาเนี่ยเป็นปุถุชนเขียนเป็นไปได้ในการตีความที่ว่ามาเนี่ยคาดเคลื่อนได้ไหมเป็นไปได้เช่นเดียวกันเห็นนั้นในยุคนี้จึงว่าครูอาจารย์ที่เขียนหนังสือออกมาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเราตีความหมายในธรรมะหรือเข้าใจในธรรมะที่ไม่อยู่ถ้าธรรมะมันผิดอ่ะเราก็ผิดไปด้วยถ้าธรรมะถูกเราก็ถูกไปด้วยแต่ไม่ทราบว่าธรรมะผิดเป็นอย่างไรเราไม่รู้ถูกยังไงก็ไม่รู้คือถูกตามหลักปริยัติที่มีอยู่นั่นแหละฉะนั้นว่าการศึกษาธรรมะยุคนี้มีปัญหาพอสมควรแต่ว่าคนนั้นเรียนมากรู้มากดีแล้วถูกแล้วยังไม่แน่นอนเพราะการเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงมามากพอสมควรยุคนี้สมัยนี้ก็ว่ายุคอรรถกถาจารย์นั่นก็ยุคหนึ่งต่อมาก็เป็นยุคฎีกาจารย์เรียบเรียงขึ้นมา
ต่อมาก็เป็นยุคอนุดีกาจารย์เรียบเรียงขึ้นมาจนถึงยุคปัจจุบันคือพวกเราเนี่ยเป็นอีกยุคหนึ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้เขียนขึ้นมาได้ตีความขึ้นมาอืมนี่เราต้องระมัดระวังหลักธรรมะปริยัติเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกก็สามารถนำไปปฏิบัติถูกผลออกมาก็ถูกไปด้วยถ้าเข้าใจในหลักปริยัติหลักธรรมะนี่ผิดผลของการปฏิบัติออกมาผิดเช่นเดียวกันแต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าอันนั้นผิดนี่คือว่าการศึกษาธรรมะนะเรามุ่งประเด็นที่สำคัญคือปฏิเวธปฏิเวธหมายถึงว่าผลที่ได้รับผลที่ได้รับมีลักษณะสองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งอยู่ในกามาวจรกุศลประเภทหนึ่งอยู่ในโยคาวจรกุศลคำว่ากามาวจรกุศลหมายถึงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเรียกว่าผลเกิดขึ้นจากบุญเขาแล้วกันบุญกุศลเนี่ยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราเนี่ยบุญส่วนนี้กุศลส่วนนี้ตกอยู่ในห่วงแห่งกามคุณอยู่ถึงจะมีความสุขก็มีกามคุณแฝงอยู่นี่ว่าบุญขั้นหยาบก็มีขั้นกลางก็มีขั้นละเอียดก็มีบุญขั้นละเอียดอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าผู้ทำสมาธิจิตมีความสงบถึงขั้นนั้นขั้นนี้ฌานนั้นฌานนี้ตั้งแต่อรูปฌานอรูปฌานนี่คือว่าเป็นบุญขั้นละเอียดเมื่อบุญส่วนนี้เกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยยากที่จะแก้ตัวจะอยู่กับบุญตัวนี้ไปตลอดจนอายุขัยเมื่อตายไปบุญส่วนละเอียดตัวนี้คืออรูปฌานเนี่ยจะพาบุคคลคนนั้นไปสู่พรหมโลกนี่ว่าเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมในอรูปพรหมเนี่ยอายุยืนยาวมากเลยถ้าคนยุคนี้สมัยนี้ทำได้ก็เป็นบารมีส่วนหนึ่งแต่บารมีส่วนนี้จะไปตกข้างกันในพรหมยาวนานถึงศาสนาพระศรีอริยเมตไตรลงมาตรัสรู้ภายภาคหน้าเนี่ยพรหมพวกนี้ยังไม่ลงมาอายุยาวอยู่ได้บุญขั้นละเอียดเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกเราบำเพ็ญบุญตัวเนี้ยมันผิดไหมไม่ผิดทำได้ทำสมาธิทำได้เป็นบารมีไหมเป็นเราเป็นผู้สร้างบารมีส่วนหนึ่งเป็นบารมีส่วนนี้เขาว่านิสัยสร้างตัวเองให้เป็นนิสัยเจโตวิมุตตินี่บารมีบุญส่วนนี้ทำสมาธิขันนี้ไม่ใช่ว่าผิดนะมันถูกแต่มันเนินนานช้านานกว่าจะได้เป็นพระอริยเจ้าได้ต้องผ่านพระพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์พวกเจโตวิมุตติเนี่ยต้องใช้เวลานานแต่ว่าเรายุคนี้สมัยนี้เป็นผู้ทำสมาธิเก่งเข้าฌานเก่งก็ตามแต่เขาไปตกข้างเมืองพรหมโลกที่ว่ามาเนี่ยแหละพระศรีลงมาแต่จะรู้ยังไม่ลงมาเลยนี่ว่าบารมีส่วนนี้มันที่ว่าเป็นบุญส่วนละเอียดกุศลส่วนละเอียดนะแต่กุศลส่วนละเอียดก็ตามถึงยุคถึงสมัยถึงการแล้วอำนาจของฌานนึกทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยก็จะเสื่อมจากพรหมโลกเมื่อเสื่อมแล้วก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมเหมือนคนธรรมดาทั่วไปราคะตัณหาที่มีฝังใจลึกๆอยู่นั้นก็จะฟูขึ้นมาทำให้ใจเกิดราคะความกำเริบในกามคุณเหมือนคนทั่วไปเพราะอำนาจของฌานเสื่อมไปแล้วนี่เป็นหลักการทำสมาธิเข้าฌาน ไม่ใช่ว่าจะผิดก็ใช่ได้ตัวนี้แต่คนไม่เข้าใจหรอกว่าทำสมาธิจิตสงบดีแล้วปัญญามันจะโผล่ขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเหมือนเปิดสวิตช์ไฟหรือมันเปิดก๊อกน้ำอะไรเป็นต้นมันไม่ใช่ไม่ได้พุ่งอย่างนั้นไม่ได้เกิดอย่างนั้นจะไม่ครั้งพุทธกาลจริงๆไม่มีในคำนี้ไม่มีคำว่าทำสมาธิไปเถอะจิตสงบดีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีในคำนี้ครั้งพุทธกาลในคำนี้เขียนขึ้นมากันใหม่ๆเป็นยุคใหม่ที่นักปราชญ์ยุคใหม่เขียนขึ้นมาเองเมื่อเขียนขึ้นก็ไม่มีใครลบล้างได้เพราะถือว่าเป็นลายมือนักโบราณที่เขียนขึ้นมาแล้วก็แล้วกันไปคือไม่อยากแก้ไขไม่ต้องหวนกลับย้อนหลังทำไมครั้งพุทธกาลว่ามีไหมคำที่ว่ามาเนี่ย
พระองค์เจ้าว่าทำสมาธิไปเถอะจิตสงบมีปัญญาเกิดขึ้นมีไหมในตำราข้างพุทธการไม่มีพระองค์เจ้าไม่เคยสอนคนอย่างนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ทำไมยุคนี้ยังเขียนขึ้นมาก็เพราะว่านักปราชญ์ยุคตอนมาเนี่ยตีความหมายผิดยังไงไม่มีที่ไปก็ได้เขียนขึ้นมาอย่างนี้นี่ว่าเราต้องศึกษาให้ดีคำสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่นั่นไม่ได้มีความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือตีความหมายผิดในภาคปริยัติก็เรียกว่านี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าคำนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ยุคใหม่ๆปุถุชนเขียนขึ้นมาเองในคนยุคนี้เข้าใจไปอย่างนี้เขียนมาอย่างนี้นึกลึกจริงๆแล้วไม่มีครั้งพุทธกาลถ้าเราทุกคนได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าเราต้องอ่านหลายช่วงอย่าอ่านช่วงเดียวอ่านช่วงที่พระองค์เจ้าออกบวชครั้งแรกหรือก่อนจะออกบวชเนี่ยพระองค์เจ้าทำอะไรเห็นอะไรเห็นคนแก่เก็บตายก็จริงแต่ในภาคปฏิบัติเห็นช่วงนั้นทำอย่างไรต้องศึกษาให้เข้าใจฉันพระองค์เจ้าเราออกบวชมาแล้วทำอะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติที่ไหนและใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านในยุคนั้นสมัยนั้นมีขั้นตอนหนึ่งเราต้องศึกษาให้ดีมีขั้นตอนที่สองเนี่ยเป็นสิ่งเราควรจะศึกษาให้มากเอาไว้ มันจะสวนทางกันกับที่เราพูดกันที่เข้าใจกันว่าทำสมาธิไปเถอะจิตสงบดีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันสวนทางกันเต็มร้อยกันแล้วกันไม่ใช่สวนทางธรรมดาเหมือนฟากกับดินเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทำไมเราจึงเข้าใจอย่างนี้เราเคยศึกษาหรือเปล่าว่าพระองค์เจ้าเราเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญามีบารมีอันเลิศเลอสร้างบารมีด้วยปัญญาธิกะสมบูรณ์บริบูรณ์เต็ม 100% สมควรจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่พระองค์เจ้าเราก็ไปทำสมาธิทำสมถะจิตสงบกับนบททั้งสองทำนานเท่าไหร่ร่วมปีก็แล้วกันจิตสงบบนโลกกี่ครั้งกี่หนที่สุดของที่สุดของความสงบนั้นถึงขนาดนั้นพระองค์เจ้าเราทำไมปัญญาจึงไม่เกิดขึ้นดูตรงนั้นอาจารย์ที่สอนพระองค์เราสองท่านนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีบารมีอันสมบูรณ์บริบูรณ์ 100%สมควรที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นอีกแล้วเพราะหลงอยู่ในฌานหลงในความสงบหลงอยู่ในสมาธิตายไปก็เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกตัวนี้เอารูปพรหมตัวนี้ยังไม่ลงมาง่ายพระศรีมายังไม่ลงมาเลยดูที่ขนาดบารมีเต็มเปี่ยมขนาดนั้นยังหลงทางยังมาทักว่าปัญญาเกิดจากความสงบจริงๆแล้วนะนบทฤาษีทำไมปัญญาไม่เกิดเราคิดดูเหตุผลอันนี้พระองค์เจ้าเราเป็นผู้มีบารมีเต็ม 100% เป็นพระพุทธเจ้ามีปัญญาสมบูรณ์ 100% แต่ทำสมาธิถึงขนาดนั้นสงบขนาดนั้นทำไมปัญญาพระองค์เจ้าไม่เกิดขึ้นเราคิดซะเปรียบเทียบกันกับคำที่เราพูดกันทุกวันนี้ทำไมจะมาพูดกันว่าจิตสงบดีแล้วปัญญาเกิดขึ้นมันเกิดยังไงใครเป็นคนเกิดหาที่มาอย่าพูดลอยๆล้วงแรงไม่ได้นะในสมัยครั้งพุทธกาลใครเป็นคนเกิดปัญญามีไหมบรรดาพระอริยเจ้าเป็นหลายแสนองค์ครั้งพุทธกาลใครบ้างเป็นผู้เกิดปัญญาจากความสงบนี้หาองค์ได้ไหมจำนวน300,000องค์ขอองค์เดียวได้ไหมใครเป็นคนเกิดปัญญานั่นต้องหาเหตุผลมาว่ากันเขาเรียกว่าเอาพยานบุคคลมาบางตัววัดกันหรือพยานเอกสารเนี่ยใครก็มีอ่านทุกวันอ่านได้ล่ะแต่ใครเขียนขึ้นเอกสารตัวนี้เดี๋ยวเราต้องการพยานบุคคลเป็นคนตัวอย่างนั่นท่านเนี่ยเจนต้องหามาพูดกันตัวนั้นแต่มันไม่มีข้างพุทธการเดี๋ยวนี้พูดกันมากมายมหาศาลแล้วพยานจะพยายามพูดเรื่องนี้คนเข้าใจให้มากขึ้นเพื่อเอาเหตุผลมาพูดกันเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยตีความไปหลายแง่หลายมุมต่างครูต่างอาจารย์ต่างครูก็ตีไปอย่างนั้นต่างครูก็ตีไปอย่างนี้เลยเป็นพรรคเป็นพวกเป็นหมู่เป็นคณะแต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์เทศไม่เหมือนกันอาจารย์นั่นสอนอย่างนั้นอาจารย์นี่สอนอย่างนี้เลย
ทําไมคนปฏิบัติยุคนี้เขวทําไมมันแตกต่างกันยุคนี้ไม่เหมือนครั้งพุทธกาลนะในสมัยครั้งพุทธกาลน่ะบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายไปปฏิบัติธรรมหรือไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์องค์ไหนมาก็ตามจะไม่มีการไถ่ถามซึ่งกันและกันว่าอาจารย์นั้นสอนอย่างไรพระโมคคัลลาสอนอย่างไรสาธิบุตรสอนอย่างไรเมื่อฟังแล้วกันไปไม่มีการประเส้นสายนั้นสายนี้ไม่มีการถกเถียงกันเพราะพระอริยเจ้าสอนจะเหมือนกันทุกองค์เมื่อฟังมาแล้วจะไม่เถียงกันเมื่อเราคนเดียวนะหรือคนคนเดียวนั่นไปฟังพระสาธิบุตรบ้างพระโมคคัลลาบ้างพระอานนท์บ้างพระกัจจายนะบ้างเมื่อฟังมาแล้วจะไม่ได้คิดเรื่องอื่นว่าองค์ไม่ทำไมองค์นั้นยังเทศอย่างนั้นองค์นี้ยังไปยังเทศอย่างนี้ไม่ได้ตีความอย่างนั้นไปฟังองค์ไหนก็เหมือนกันทุกองค์นี่ครั้งพุทธกาลไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้การเทศธรรมะเนี่ยแตกต่างกันไปฟังหลวงพ่อนั้นว่าอย่างนั้นนะฟังหลวงพ่อเนี่ยว่าอย่างนี้นะเอาไปมาได้เขวเอ๊ะอะไรกันแน่อะไรผิดอะไรถูกกันแน่เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าใครเทศผิดเทศถูกนี่เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมานี่บางคนแต่บางคนก็ไม่ลังเลสงสัยหรอกเมื่อเขาเชื่ออาจารย์เขาแล้วเขาต้องปักใจเชื่ออย่างนั้นตลอดไปนี่เขาว่าบางคนบางกลุ่มเพราะเขาเชื่อต่อครูอาจารย์ของเขาเมื่อเชื่อต่อบุคคลลงไปเมื่อไหร่ท่านเนี่ยธรรมะที่ครูอาจารย์องค์ที่เขาเชื่อพูดออกมาอย่างไรเชื่ออย่างนั้นจริงอย่างนั้นหมดเลยจะว่านกก็เป็นนกปากาก็เป็นกาไปเลยเพราะเขาเชื่อบุคคลนี่ในว่ายุคนี้มันแตกต่างกันข้างพุทธการดังนั้นพ่อเองจะพูดธรรมะเดี๋ยวเอาเหตุผลมาวัดกันมาพูดกันหลวงพ่อยังว่าสิ่งใดที่เราอ่านตำรามาก็ดีหรือฟังจากครูอาจารย์อื่นมาก็ดีประมวลที่เราฟังมาแล้วอ่านมาแล้วนะมาถามหลวงพ่อได้หลวงพ่ออธิบายเหตุผลให้ฟังอะไรสงสัยอะไรถามไถ่เพื่อจะได้เข้าใจมากกว่านี้เพื่อจะไม่ถกเถียงกันนี่หนังสือคำถามต่างๆที่ไม่อยู่เนี่ยมาถามได้เลยเอ้าการช่วยผู้อื่นด้วยความเมตตาเพื่อให้พ้นทุกข์แต่ผลกลับมาทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์เมื่อเกิดปัญหานี้จะพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ตัวเองอย่างไรมันต้องรู้เหตุนั่นแหละยิ่งอยู่เมตตาเราเนี่ยเมตตาเนี่ยแปลว่าความรักในความรักกับบุคคลอยากจะช่วยบุคคลให้พ้นทุกข์เนี่ยเราต้องแยกให้เป็นอย่าหวัง 100% ไม่ได้คือคนที่รับทุกข์อยู่นั้นอยากช่วยเขาเนี่ยเหตุที่เขาได้รับทุกข์มีเหตุอะไรสมควรจะแก้ไขได้หรือไม่หรือช่วยเขาได้หรือไม่เราแต่ความรักสงสารเขาอย่างเดียวไปช่วยเขาอย่างเดียวเนี่ยแต่บางทีเหตุไม่เข้ากันกับความเมตตาความรักเราเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้นี่ว่าเหตุอย่างความทุกข์ที่เขาสร้างมาเราต้องศึกษาเขาให้เป็นความทุกข์มีจากเหตุอะไรสมควรจะช่วยเขาได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่ารักเขาต้องสงสารช่วยอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่ได้ขึ้นมาเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นเพราะเราเป็นเหตุหรือเปล่าใช่เป็นเพราะเราขาดสติปัญญาความรอบรู้ในเหตุผลส่วนนั้นความเชื่อเนี่ยเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าสิ่งนี้เราควรช่วยเขาได้ไหมถ้าเชื่อว่าช่วยไม่ได้แล้วก็เอาไว้ก่อนถ้าเชื่อว่าช่วยได้แล้วก็ช่วยเข้าไปนี่เราสิ่งที่เชื่อไม่ได้หรือช่วยไม่ได้แล้วก็ช่วยอย่างเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจส่วนนี้หรือบางคนไปเชื่อในเพื่อนมากเกินไปเนี่ยเห็นเพื่อนมีความทุกข์ขึ้นมาได้ว่ารับประกันเงินหน่อยนะจะไปยืมเงินก้อนหนึ่งจากเพื่อนนั้นเพื่อนนี้มาช่วยหน่อยรับประกันให้หน่อยณขณะนี้แล้วก็สงสารเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็เซ็นรับประกันเมื่อเงินเอามาแล้วเงินเขาเอาไปใช้แล้วสุดท้ายเงินที่เขาเอามาเขาไม่ใช่คืนจากเจ้าของเดิมแล้วใครเป็นทุกข์ล่ะเราผู้รับประกันมานี่แหละรับผลแทนเป็นทุกข์ก็เพื่อนเราเท่านั้นแหละเป็นทุกข์ก็เราความรักเพื่อนนั่นแหละนี่ต้องพิจารณาให้ดีอันเนี้ยเราความรักก็เป็นตัวนำหน้าทีเดียวไม่ได้นะ
้องพิจารณารอบคอบการทำอะไรกับเพื่อนฝูงเพื่อนมิตรขนาดลูกพ่อแม่เดียวกันก็ยังทำกันได้เรื่องเหล่านี้อย่างเราเห็นข่าวกันบ่อยๆหน้าหน้าหนังสือพิมพ์ยังทำกันได้ลงคอเรื่องทรัพย์สินสมบัติมรดกทั้งโลกเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครมันนะญาติก็ญาติเถอะพี่ก็พี่เถอะความรักก็เป็นความรักอย่างหนึ่งถึงเวลาอันนี้จังเปลี่ยนแปลงไปได้นะพระองค์เจ้าอันนี้จังได้นานในโลกเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังนี่เรียกว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยคงจะยากถ้าเรามีปัญญาไม่มีนี่คำถามเมื่อกี้ถามยาวมีอีกไหมคำต่อไปคำถามเก่าว่าแต่มีอีกไหมฮะเออได้ๆเอาพี่สาวมีอายุ65ปีกระดูกเข่าเสื่อมลุกนั่งไม่สะดวก มีความทุกข์เราต้องเลี้ยงลูกที่พิการอีก1คนลูกคนอื่นๆก็ไม่มีใครช่วยพ่อแม่เพราะมีครอบครัวกันไปหมดแล้วและไม่เห็นใจพ่อแม่ที่แก่แล้วน้อยใจลูกมากพี่สาวเข้าวัดมานานแล้วแต่ก็ยังแก้ทุกข์ใจไม่ได้ขอให้หลวงพ่อช่วยคำแนะนำด้วยเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือเรื่องพ่อแม่ที่ว่ากระดูกเสื่อมที่ว่ามาเนี่ยคือลักษณะที่พ่อแม่เป็นทุกข์ทางกายก็แล้วแต่ไม่ว่ากระดูกเสื่อมอะไรก็ตามที่จะให้พ่อแม่อยู่เป็นสุขสบายเหมือนเราต้องการหรืออาจจะพ่อแม่มีลูกหลายคนแต่คนอื่นก็ไปเป็นส่วนตัวไปแล้วเขาไม่สนใจแต่ก็มีบางคนลูกบางคนเป็นลูกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่รักษาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบายสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าพ่อแม่ที่เป็นอย่างนี้ทำไมจึงแตกต่างกับพ่อแม่คนอื่นเขาพ่อแม่เรารุ่นรางปางเดียวกันกับพ่อแม่เรามีมากมายแต่ทำไมคนอื่นไม่เป็นเหมือนพ่อแม่เราแต่ทำไมพ่อแม่เราจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอยากให้พ่อแม่หายก็ไม่หายเนี่ยต้องการพิจารณาพ่อแม่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าซ้ำเติมพ่อแม่นะเป็นพิจารณาหลักความจริงของพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พิจารณาอีกกรรมของพ่อแม่ที่สร้างมาส่วนตัวของท่านนี่อย่างหนึ่งพิจารณาเป็นลักษณะสองจังหวะสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งว่ากรรมของพ่อแม่ที่สร้างมาในอดีตนั้นสร้างอย่างไรมาพ่อแม่จังได้รับผลอย่างนี้นี่ขั้นตอนหนึ่งนี่ขั้นตอนหนึ่งแล้วว่ากรรมที่เรามาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่อย่างนี้เรามีส่วนร่วมกับพ่อแม่ได้สร้างบำเพ็ญบารมีสร้างบุญกุศลกับพ่อแม่อย่างนี้มาอย่างไรบ้างเราจะมาเกิดในตระกูลนี้พ่อแม่อย่างนี้นี่ว่ากรรมร่วมกรรมร่วมที่เราอาจจะเป็นเคยเป็นญาติมิตรอะไรกับพ่อแม่เรากันมาแต่ก่อนพบก่อนชาติก่อนมาชาตินี้สมัยนี้จะมาเกิดร่วมกันกับพ่อแม่อย่างนี้เราก็มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผลกระทบกับเราบ้างนี่เรามองกรรมเป็นหลักอันนี้อย่าหวังประโยชน์ว่าให้พ่อแม่หายอย่างเดียวเนี่ยเอาแน่ไม่ได้คือกรรมที่ว่ามาเนี่ยต้องแบ่งลักษณะสองประเภทด้วยกันหนึ่งละหูกรรมกรรมพอแก้ไขได้เช่นว่ามียาอยู่รักษาหายไปได้อันนี้ก็มีคือกรรมเบาบางกรรมอันหนึ่งก็แบบคัลลุกรรมกรรมที่หนักกรรมที่หนักอันนี้กรรมอันนี้แก้ไม่ได้หมอก็แก้ไม่ได้จะเป็นพ่อแม่เนี่ยก็ต้องหรือผู้นั้นก็ต้องรับกรรมไปจนถึงวันตายนี่คัลลุกรรมกรรมที่แก้ไม่ได้เห็นเราพี่นายอย่างนี้แต่เราผู้เป็นลูกอ่ะคือว่ากรรมร่วมนี่เกี่ยวข้องกันมาเนื่องกันมากับพ่อแม่อย่างนี้เราต้องยอมรับส่วนนี้อย่าไปบ่นว่าทำไมจะเป็นทุกข์เพราะพ่อแม่อย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันจะบุญกุศลจะลดลงอย่างนี้ว่าเราก็ได้เกิดเป็นลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเราทั้งหมดได้มาจากพ่อแม่เดียแล้วเป็นลูกท่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อบุญแทนคุณท่านอย่างเต็มความสามารถคนอื่นลูกคนอื่นเขาจะเอาไงก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปเราจะรักษาเพื่อตอบสนองบุญคุณพ่อแม่นี่เต็มความสามารถของเราส่วนจะหายหรือไม่หายนั้นอีกเรื่องหนึ่งยกให้กรรมของพ่อแม่ไปถ้าเราคิดนี่บ่อยๆแล้วนะความทุกข์เราจะลดลงได้นี่ก็มาแก้ใจเราให้เป็น
นี่เนี่ยว่าวิธีอุบายการออกตัวง่ายๆอย่างเนี้ยในโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากพรรคเล่นพวกถึงประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเราจะทำตนอย่างไรอยู่ร่วมกับชุมชนตามกระแสโลกได้ในขณะที่เรายังประพฤติตนถูกต้องตามคุณนองครองธรรมอันนี้ยุคสมัยใหม่มีคนทำแล้วพออย่างนี้กับมากมายพอสมควรเพราะยุคแปรปรวนยุคเนี่ยแปรปรวนปั่นป่วนมากมายไก่กองในเกินสังคมยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อเคยสังเกตการมาสังคมยุคนี้ให้ย้อนหลังในอดีตที่หลวงพ่อเองเคยประสบการณ์มาแต่วัยเด็กเคยเห็นสังคมยุคคุณพี่ๆเขายุคนั้นเขามีความสุขมีความสบายอย่างไรบ้างต่อมายุคของหลวงพ่อเป็นใบเด็กไปหนุ่มเป็นยังไงบ้างต่อมาเมื่อยุคนี้ใบหนุ่มใบสาวยุคนี้เป็นยังไงบ้างเราจะเอาทั้งสองสามกาลมาประยุกต์มาพิจารณาทบทวนกันดูวัดกันดูว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นกับโลกนี้ทีนี้เราก็มองข้างหน้าพี่เอกว่ายุคต่อไปข้างหน้าความเลวร้ายของสังคมมนุษย์โลกเราเนี่ยไม่ใช่เมืองไทยเรานะโลกมนุษย์เราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างมีมากมายทีเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงทางที่เสื่อมที่ต่ำทรามนะไม่ใช่จะเดินขึ้นนี่บอกล่วงหน้าไปก่อนยุคต่อไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมนุษย์เราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ต่ำเสื่อมทรามลงนี่ไม่กี่วันเนี่ยเพราะเราได้อ่านประวัติหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านดูที่ประเทศไต้หวันเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏการมาก่อนในอดีตของไต้หวันทำไมเขายังว่าหาเอาเด็กหนุ่มสาวสาวสาวแต่งตัวหนุ่มน้อยห่มน้อยมาขายหมากคือมาทำประจำปีปีหนึ่งครั้งหนึ่งราคาเนี่ยออกมาโชว์ตัวรูปร่างทำเพื่ออะไรการโชว์ตัวเนี่ยทำเพื่ออะไรมันมีความหมายของเขาถ้าไม่เกิดยั่วยุในสังคมในการเปลี่ยนแปลงในทางเพศมันไม่มีมีทางเดียวเท่านั้นเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมมากขึ้นในโลกของเราเนี่ยยุคต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ต่ำมากกว่านี้ที่มันแก้ไม่ได้แต่เราเท่านั้นเนี่ยแก้เราเองได้เลยคือเราต้องรู้จักโลกเราอยู่ในสังคมโลกเราต้องรู้จักโลกให้เป็นศึกษาโลกให้เป็นเราต้องเอาตัวอดีตที่ผ่านมาเป็นตัววัดจนถึงปัจจุบันหรือตั้งถึงที่เราเป็นหนุ่มสาวที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ยุคต่อไปเป็นอย่างไรเนี่ยสังคมโลกเป็นอย่างนี้แต่ก่อนยุคก่อนๆนะอายุ20ปีอยู่เนี่ยยังเล่นงูกินหางกันเล่นงัววัวถึงต่างกันขี่หลังกันเดี๋ยวนี้ไปยังไงสังคมอายุ12-13ปีอุ้มลูกนะอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นกับสังคมไม่รุ่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนมากกว่าที่เปลี่ยนไปในทางที่ต่ำอย่างกับราคะตัณหามันจะเพิ่มมันจะมีขวนนี่เรียกว่าเราต้องทำใจเอาไว้ใครมีลูกมีหลานก่อนระมัดระวังเต็มที่พยายามดึงเขาเต็มที่สุดเต็มที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราสอนเขาทุกอย่างแล้วเขายังไม่เชื่อฟังเรายังไปตามภาษาเขาอยู่เราก็ต้องทำใจทำใจให้เป็นอะไรเกิดก็เกิดยุคนี้สมัยนี้อย่าไปทุกข์อะไรมากนักกับพวกหลานยุคใหม่ๆยังต้องเข้าใจศึกษาโลกให้เป็นถ้าเราเข้าใจต่อสังคมโลกนี้แล้วเนี่ยเราจะอยู่เป็นสุขมากกว่าสงบเท่านั้นว่าในยุคนี้เราเกรงอยู่เราต้องการให้ลูกเราหลานเราเป็นดีอย่างนี้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 ที่เราวางมาตรการวางฐานเอาไว้แล้วแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันต้องทำใจให้เป็นเราจะมีความสุขเรียกว่าลูกเนี่ยมันเป็นสมมุติอันหนึ่งที่ว่าสมมุติว่าก้อนเลือดเราก็จริงขอสมมติว่าเลือดก้อนเนี่ยเป็นลูกของเราแต่ก้อนเลือดก้อนเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือเปล่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้ส่วนจิตใจของลูกนั่นเราไม่รู้เขาคนนั้นเขามีนิสัยอย่างไรมาในอดีตเขาสร้างกรรมมาอะไรมาอดีต
แต่อดีตมาเราไม่รู้เขาฉะนั้นเราเป็นพ่อแม่เขาเพียงร่างกายก้อนเลือดเท่านั้นเองส่วนใจนั้นอ่ะยังเราเป็นพ่อแม่เขายังไม่เต็มตัวเป็นสมมุติว่าลูกเราเฉยๆฉะนั้นต้องทำใจส่วนนี้ให้เป็นเพราะถ้าทัดออกตัวเองให้ได้เราจะไม่มีทุกข์กับลูกเราได้มากมายในสังคมยุคปัจจุบันยุคต่อไปหลวงพ่อเคยพูดเสมอๆว่ายุคต่อไปเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ได้สังเกตว่าอะไรเป็นอะไรหรอกคือแต่ละวันแต่ละปีที่จะมีต่อไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมอ่ะเราตามเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติดีแล้วเนี่ยเราสามารถจะวางโครงสร้างแนวความคิดเห็นเราเนี่ยต่อต้านหรือสกัดข้างหน้าไว้ว่าถ้าถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้ถึงจุดนี้เป็นแบบนี้เราดูแผนที่แผนที่โลกแผนที่ชีวิตถ้ามองคนอนาคตได้เราจะสบายถึงยุคนั้นแล้วเนี่ยสังคมนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรามองคาดการณ์ล่วงหน้าได้มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้เราก็ทำใจได้แล้วก็สบายใจได้เดี๋ยวนี้เราตามสังคมตามสังคมจะไม่ทันตามไม่ทันจะไปแก้เหมือนกับโรคร้ายต่างๆที่เกิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ตามหายาแก้กันทีหลังโรคก้าวหน้าไปเรื่อยยาหากันไปเรื่อยหาสกัดโรคที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ได้นี่สังคมโลกต่อไปเราจะหาวิธีการสกัดกั้นไม่ได้มีแต่ตามปัญหาโลกไปเรื่อยมันไม่ทันกันเพราะนั้นเราศึกษาธรรมชาติให้เป็นว่ายุคนี้เป็นอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องคาดการให้ถูกคาดการเป็นเพราะตัวอย่างในอดีตมีมาแล้วนี่ตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวยุคพวกเราเป็นยังไงยุคนั้นยุคนี้เป็นยังไงโอ้ยุคต่อไปจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันก็เหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเหมือนกันกับที่เราผ่านมาจะเดียวร้ายมากกว่านี้เลยเหมือนกับว่าหม้อแกงหรือน้ำปิ๊บหนึ่งสมมติว่ามีอยู่20 ลิตรทีนี้ไฟที่อยู่ก้นหม้อนั้นความแรงเท่าเดิมกำลังไฟร้อนเท่าเดิมแต่น้ำในปิ๊บในหม้อนั้น20 ลิตรทีนี้ความร้อนของน้ำจะช้าลงเพราะน้ำมันเยอะต้องใช้เวลานานน้ำจึงจะร้อนแต่ถ้าน้ำนั้นอยู่ในปิ๊บในหม้อนั้นลิตรหนึ่งหรือครึ่งลิตรไฟร้อนเท่าเดิมน้ำในหม้อนั้นจะร้อนน้อยเร็วขึ้นเพราะน้ำมันน้อยนี่ฉันไหนเรื่องราคะเรื่องตัณหาของมนุษย์เราเนี่ยจะมีเท่าเดิมมีเท่าเดิมแต่ยุคก่อนไม่กำเริบรุนแรงง่ายๆเพราะอะไรเพราะยุคการนั้นสมัยนั้นจิตคนมีคุณธรรมสามารถจะบังคับกิเลสต่างๆไม่กำเริบง่ายในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะคนมีอายุยืนยาวยุคก่อนแต่ยุคนี้สมัยนี้เหมือนกับว่าน้ำในหม้อน่ะเหมือนกับว่าลิตรหนึ่งหรือครึ่งลิตรพอไฟถูกปั๊บมันจะฟู่ฟ้าขึ้นมาทันทีร้อนทันทีฉะนั้นมันจึงเสียตัวอะไรง่ายๆเพราะความร้อนของราคะก็เริ่มง่ายๆทุกวันต่อไปอีกสัก50 ปี100 ปีข้างหน้าน้ำอยู่ในหม้อมันจะมีแต่ครึ่งลิตรพอถูกไฟปั๊บมันจะร้อนวูบทันทีเอาไม่อยู่ละนี่ร้อนง่ายเหตุนั้นนะว่าดูสังคมโลกดูให้เป็นอ่านโลกให้ถูกคือธรรมชาติที่เป็นอยู่ทุกวันนี่เขาว่าธรรมะเขาว่าธรรมชาติที่เป็นอยู่มีอยู่ในโลกอันนี้แต่มันก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาติตามยุคตามสมัยเราต้องทำใจอันที่เกิดก็มันเกิดยุคนี้สมัยนี้ที่ห้ามไม่ได้ละถึงยุคสมัยมันจะเป็นไปอย่างนี้อยู่แล้วเราจะมีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดไว้ก่อนเหมือนกับเรานั่งเรือนั่งเรือในครอบครัวเราเนี่ยแหละพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดลูกหลานเราทุกคนนั่งเรือลำเดียวกันพอเรือไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยหรือจะอับปางหรือแตกในทะเลเนี่ยเราจะช่วยใครอ่ะช่วยพ่อแม่ตัวเองหรือช่วยลูกเราเองหรือญาติเราเองต่างๆใครจะช่วยใครเราต้องช่วยเราก่อนทางนั้นเองจะไปเมาแบกพ่อแม่ในกลางมหาสมุทรเมาแบกลูกแบกหลานในมหาทะเลต่างๆเนี่ยตายกันกลุ่มกันแล้วกันเราต้องฉลาดส่วนตัวก็ว่าเราต้องทำยังไงเราจะขึ้นฝั่งให้ได้ห
าฝั่งให้ได้ก่อนเราจะลอยขึ้นฝั่งก่อนเมื่อเราขึ้นฝั่งได้แล้วเราจะโยนเชือกหรือท่อนไม้ต่างๆไปให้ญาติญาติพ่อลูกหลานเราเกาะท่อนไม้ดึงขึ้นฝั่งได้ที่หลังเดี๋ยวนี้เช่นเดียวกันเราช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ทำยังไงเราต้องปฏิบัติธรรมคือฝึกตัวปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างของลูกหลานให้ดีมากที่สุดจะเป็นวิธีการดึงดูดน้ำใจของลูกหลานให้เขากลับตนกลับตัวได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราต้องทำถ้าเขากลับไม่ได้ก็ตั้งใจให้เขาแล้วกันถ้ากลับได้ก็ดีไปที่ว่าเราดึงเขาแล้วสอนเขาแล้วเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เอาด้วยก็จำต้องทำใจที่ว่ามานี่การยกสังคมปัจจุบันและครั้งหน้าต้องศึกษาให้ดีเพื่อเราจะหาทางออกตัวเองให้เป็นจะไปแบกว่าลูกเราหลานเราจะมีอย่างนี้ทำตามใจเราอย่างนี้แต่เราต้องการทุกอย่างหวังประเด็นสูงสูงอย่างเดียวถ้าไม่สมปรารถนาเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเราสิ่งที่ทำไม่ได้จะทำให้มันได้นะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยดังนั้นเรียกว่าการภาวนาปฏิบัติเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยต้องแก้ปัญหาสังคมหรือแก้ปัญหาตัวเองให้ได้คำสอนพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงในตำราข้อดีเป็นหลักธรรมะที่แก้ปัญหาปัญหาที่ว่ามานี้ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะตัวเองหรือปัญหาเกิดขึ้นจากสังคมอื่นมากระทบเราแล้วพยายามแก้กันพยายามหลบกันอยู่เรื่อยแก้กันอยู่เรื่อยเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่ามีเหตุผลพระพุทธเจ้าว่าให้ทุกคนได้ฝึกสติปัญญาแก้ปัญหาตัวเองให้ได้เพื่อเราจะออกตัวให้มีความสุขพอประมาณถึงความสุขนี้จะไม่มีมากมายก็ยังก็อยากเถอะแต่มันมีพอหายใจได้หายใจออกแต่ละทีมีความสุขอยู่บ้างก็ยังดีหน่อยดีกว่าจะเป็นทุกข์ตลอดทั้งวันทั้งคืนเอาจะทำใจอย่างไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการมีลาภและเสื่อมลาภมียศและเสื่อมยศหรือว่ามีสรรเสริญแล้วมีคนนินทาแล้วมีสุขแล้วกลับมามีทุกข์การนี้แหละคนเรามันมองแง่เดียวส่วนมากมองแง่เดียวคือต้องการแง่เดียวปรารถนาแง่เดียวเพื่อให้สมความหวังนั่นคือว่าต้องการลาภยศสรรเสริญและสุขนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้ต้องการจุดนี้4ข้อเนี่ยเป็นความปรารถนาของโลกแต่เราไม่มองกลับกันพระองค์เจ้าให้มองเป็นคู่แต่เราไม่มองถ้ามีลาภเกิดขึ้นแต่เราไม่มองว่าการเสื่อมลาภมีไหมถ้าเรามียศเกิดขึ้นการเสื่อมยศมีไหมถ้ามีสรรเสริญเกิดขึ้นคำว่านินทามีไหมถ้ามีความสุขในกามคุณเกิดขึ้นการเสื่อมในกามคุณมีไหมเห็นเราไม่มองสองแง่สองมุมนั่นแหละฝึกมองสองแง่สองมุมซะดูสองหน้าด้วยกันอย่าดูหน้าเดียวอย่าถือว่าทุกอย่างต้องสมปรารถนาเราที่ตั้งใจเอาไว้ต้องการลาภต้องการร่ำรวยอะไรก็แต่เอาเต็มที่รวยเต็มที่อย่ามองหน้าเดียวมันเสื่อมได้นี่ถึงได้มาแล้วก็เสื่อมได้ของอนิจจังเนี่ยพระองค์เจ้ายังตรัสได้ว่าอนิจจังการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ทุกหนแห่งของโลกนี้ทีนี้ความทุกข์พอลาภอันนี้มันมีไหมมันก็มีได้เพราะความเป็นลาภมีลาภเยอะๆนี่น่ะบางทีมันอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เป็นทุกข์เพราะมีลาภนะหลายคนแต่หลายคนในเมืองไทยเรามีเงินทองกองสมบัติมากมายมหาศาลเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะเงินที่ไม่อยู่ไปไหนไม่ค่อยจะได้ไปนั่งกินกาแฟก๋วยเตี๋ยวที่จงแจ้งไม่เคยได้เลยกลัวเรียกค่าไถ่เป็นทุกข์ไปไหนก็ต้องมีหน้านะเวียนยามรักษาการนั่งไหนก็ไม่สบายมองหน้ามองหลังกลัวจะถูกเรียกค่าไถ่เนี่ยเนี่ยคนมีเงินไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอย่างเดียวทีนี้ความเป็นทุกข์กับพ่อลาบตัวเนี้ยมันก็มีมากมายพอสมควรเนื่องเป็นดาบสองคมลาบตัวเนี้ยถ้าเรามีปัญญาที่ดีแล้วก็มีปัญหาอะไรพอแก้ปัญหาตัวเองได้นี่ก็ว่าลาบคือประยศเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งที่
โลกนิยมเรื่องแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้กันและกันในทางโลกเขามีอะไรแต่งตั้งให้เป็นคุณนายนั่นคุณนายนี่คุณหญิงนั่นคุณหญิงนี่ขึ้นมาหรือในพันตรีโทเอกขึ้นมาก็แล้วแต่การตั้งขึ้นมาลักษณะนี้ก็ประยศยศถาบรรดาศักดิ์ทางพระก็ยังมีตั้งขึ้นมาพระครูนั่นพระครูนี่ขึ้นมาจนถึงที่สุดของสมณศักดิ์ของพระก็ยังเสื่อมได้ยังมีนินทากันได้เลยเสื่อมยศไปได้เลยนี่ของเนี่ยก็ไม่เที่ยงอีกเลยก็ไม่เที่ยงเป็นคำสมมุติพูดกันตามโลกนี้โลกธรรมแต่ความตั้งใจเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะต้องการถ้าใครมียศขึ้นมาก็มีคนนับหน้าถือตาความเกรงขามเคารพบูชาในขณะนี้เราก็ต้องการอย่างนี้แต่เราก็มองถึงอนิจจังข้างหน้าไว้นี่เป็นของสมมุติโลกนะเราเข้าใจตัวนี้นี่คือมองหน้าที่อนิจจังต้องตามมาสรรเสริญนะทุกคนต้องการสรรเสริญเยินยอกันเท่านั้นเลยเราก็ต้องการไม่ต้องการผู้อื่นต้องการไม่ต้องการเท่านั้นทีนี้การสรรเสริญคนถ้าสังคมเราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่าจะเอาคำว่าสรรเสริญเนี่ยเป็นตัวนำหน้าไปก่อนเพราะพอมีความสุขมากพอสมควรการสรรเสริญกันถึงเพื่อนเราคนหนึ่งก็รู้อยู่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลยเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาเป็นชอบที่ว่านินทาว่าไล่คนนั้นคนนี้ขึ้นบ้านสูงบ้านต่ำนินทาคนนั้นนินทาคนนี้กล่าวขวานนั่นกล่าวขวานนี้ให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันอยู่บ่อยๆเท่านี้เป็นต้นแล้วก็รู้อยู่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีแล้วก็จำเป็นต้องเลยทำงานร่วมกันจะทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดปัญหากับคนคนนี้เราต้องจักว่าสรรเสริญคนให้เป็นเราจะหาจุดดีของเขานั่นแหละมาพูดในสังคมได้สิ่งที่เขาทำชั่วทางกายวาจาไปแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดถึงส่วนนั้นรู้ในใจแต่เพราะตัวสมมติว่าเพื่อนเราคนนี้อาจจะมีสักข้างหนึ่งที่ไปสู่ในสังคมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนเราก็ดีเราก็ต้องแนะนำว่าอันนี้คนนี้ชื่อนี่เพื่อนฉันนะเป็นเพื่อนรักเพื่อนดีเพื่อนชอบร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็พูดไปไอ้คนที่เขารับฟังเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะนึกได้ทันทีเอ๊ะทำไมเพื่อนเรามายกยอเราต่อหน้าคนผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เขาจะเกิดความสำนึกได้เขาไม่มองแง่ร้ายเราเลยนี่เนี่ยเราพยายามสนับสนุนคนสนับสนุนทางที่ดีสิ่งร้ายชั่วต่างๆกายวาจาเขาทำไปแล้วเนี่ยอย่าพูดปิดรายการตัวนี้ให้ได้หรือไปหาทางวัดทางวาหลวงพ่อหลวงตามาก็แล้วแต่เขาจะพูดกับครูบาอาจารย์ฟังนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครับหลวงปู่ขาเพื่อนฉันคนนี้นะเป็นผู้มีน้ำใจอย่างนี้ทำบุญทุนทานนี่อย่างนี้เป็นคนที่มีน้ำใจเนี่ยว่ากันไปนี่สนับสนุนคนเขาคนนั้นแหละเขาจะต่อไปในวันข้างหน้าเขาจะมีการสำนึกตัวได้เขาจะถือว่าเราเป็นเพื่อนเขาอีกเขาจะไม่กล้าทำได้เรานินทาเรากล่าวคนเราทำไม่ดีเพราะเราเป็นคนที่ส่งเสริมคนมันตรงกันข้ามไหมที่ว่าไปไหนเราก็ไปพูดนินทาคนคนเนี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทางไม่ดีเสียหายไปหมดเลยมันซ้ำเตือนกับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนี่เราพยายามว่าสรรเสริญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องลงทุนก่อนเขาสรรเสริญเขาก่อนเรานี่ถ้าว่าคนในโลกเนี่ยจะให้มันหลวงพ่อที่พูดบ่าวเมื่อกี้เนี่ยสังคมมันจะต่ำลงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต่อเนื่องกันต่ำลงทำยังไงเราจะทำให้คนชั่วหรือคนไม่ดีต่างๆเนี่ยมีความรักเราให้ได้ต้องวางแผนเตรียมแผนเอาไว้ในการวางแผนเต็มเพียรน่ะต้องลงทุนก่อนเขาไม่ใช่ว่าเขามาสนับสนุนเราล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยเอาเปรียบเขาอย่างเนี้ยมันไม่เดียวเราต้องทำตัวเองว่าอย่าให้คนอื่นมาเข้าใจเพียงเราฝ่ายเดียวเราต้องทำใจเราไปทำความเข้าใจกับคนอื่นบ้างแต่ทางที่ดีนี่คือว่าสนับสนุนตัวเนี้ยต้องลงทุนเอาไว้ถ้าเราสนับสนุนคนเป็นเพื่อนๆเราน่ะจะมาเป็นกำแพงล้อมเราได้
ตัวอย่างกวบน้ําที่มีอยู่ในป่าเนี่ยถ้าเดินไม่ระวังก็เหยียบได้ทิ่มแทงเราเก็บปวดได้แต่เราเอาน้ําที่ว่ามันมาล้อมสวนผักเราน่ะป้องกันไก่ได้ไหมงั้นป้องกันได้มุมหนึ่งเนี่ยเอาคนที่ไม่ดีต่างๆมาเป็นกระแพงกั้นเราได้ไม่ใครมาทำลายเราได้เพราะเพื่อนเหล่านี้เขาจะมีบุญคุณอยู่นะมีบุญคุณต่อเราได้อยู่ถ้าเราทำดีกับเขามากเนี่ยเขาจะจับบุญคุณเราเหมือนกับเขาสรรเสริญเราตอบต่อมาภายหลังเป็นอย่างนั้นนี่คำว่าสรรเสริญเนี่ยคำว่าสุขคำเดียวเนี่ยคำว่าสุขคำเดียวเนี่ยเราจะมองหาว่าสุขอะไรพังสุขมาหลายทางเหตุให้สุขก็มีหลายทางจะมองว่าสุขทั้งหลายทั้งปวงมันจะแปลสภาพเป็นทุกข์ได้ไหมต้องมองตัวนี้อีกทีแปลสภาพเป็นทุกข์ได้นะว่าสุขเนี่ยมีเหตุคือว่าเกิดจากอะไรกามคุณนะตัวกามคุณตัวนี้แหละที่เราต้องการอยู่ต้องการความสุขอันเดียวเนี่ยเนื่องจากกามคุณตัวนี้เป็นหลักแต่ในหนังสือเพียงว่าสุขเฉยเราต้องตีความต้องแปลว่าสุขเนื่องจากอะไรเนื่องจากกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเขาว่ากามคุณ5ถ้าว่าใครได้กามคุณ5นี้มาครอบครองอย่างสมใจสมปรารถนาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขในตัวนี้นะว่าตาเห็นรูปที่เรารักหูฟังเสียงที่เราชอบกินรสอุตภะเหมือนกันเราสัมผัสอะไรทุกอย่างถูกใจทั้งหมดเลยอันนี้ต้องการเราต้องการมากทุกคนมนุษย์ทั่วโลกต้องการตัวนี้ในความสุขที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็เป็นไปบางคนนิดหน่อยส่วนมากแกแปรปรวนคือไม่เที่ยงเนี่ยความสุขที่ว่ามาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไปได้เช่นว่าสังขารร่างกายเราเนี่ยคือว่าสุขภายในแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเต้นสามศอกออกสามบามีความสุขกายไปไหนก็สะบกสบายแต่เมื่อแก่มาอะไรเกิดขึ้นลุกก็โอยนั่งก็โอยแต่ก่อนเวลาลุกขึ้นมาน่ะเอาหัวลุกขึ้นเดินไปเอาไปเลยแต่วันนี้มันไม่เหมือนแต่ว่านะมันจะเลื่อนมานะมันจะเอาก้นขึ้นก่อนนะการลุกขาหน้ายันเอาไว้เอาก้นขึ้นมันจะเอาหัวขึ้นตามหลังนี่ทุกข์เนี่ยตามมาตัวนั้นนะการกินอยู่หลับนอนจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยกินก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมตาก็จะฝ้าฟางหูก็จะอึงตึงกายกำลังบางสาเขาต้องการก็จะหมดสภาพไปโดยปริยายนี่คือว่าแก่มาแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือความทุกข์ที่เราว่าต้องการความสุขร่างกายจะหายาหายุกอะไรมากินเนี่ยมันมีความสุขเหมือนวัยรุ่นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ละนี่คือว่าความสุขที่เราต้องการเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพไปอย่างนี้เป็นขณะสุขภายในที่เราต้องการก็ไม่สมปรารถนาสิ่งภายนอกที่เราต้องการความสุขรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราต้องการมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่สมปรารถนาเราต้องการคุณจะให้ข้อมูลก็ผ่านมาถึงใจเราทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เที่ยงให้ข้อมูลผิดไม่ได้หรือตีความหมายขาดเคลื่อนมาได้หรือมองเราไปทางไม่ดีไปได้นี่ก็เราต้องมองซ้ายมองขวาพลิกหน้าพลิกหลังพลิกแผนให้ดีสังคมยุคปัจจุบันนี้อย่าหวังว่าต้องสมหวังที่เราตั้งใจไว้ก็ว่าลาภยศสรรเสริญสุขที่ว่ามานี้อย่าหวังมากไว้ได้นะให้รู้เท่าทั้งหมดที่เราไว้ว่าสิ่งทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงนี่คือหลักปฏิบัติประจำชีวิตเรา